สวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมมาพบกันแล้วกับบ้านเป็นคนเวียดนามนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวยำหมูยอครับนี่ต้องดูแบบเนี้ยน่ากินมากเกี่ยวกับขนมจีนนะครับอันนี้เป็นอาหารของพี่คนไทยที่ทำงานที่เวียดนามแล้วเขาทำให้ผมนะครับนี่ทุกคนต้องดูหน้าตาแบบนี้วันนี้ผมจะรีวิวอาหารนี้แล้วก็เม้าท์มอยเกี่ยวกับเรื่องโควิดแล้วก็เรื่องวันเลเวลเดย์ที่เวียดนามคนเวียดนามเขาทำอะไรบ้างนะครับคือเมนูของเรานี่ทุกคนลองดูอันนี้เป็นหมูวัวหมูยอวัวนะครับที่ผมซื้อของร้านซื้อดังที่เวียดนามเลยอันนี้ขนมจีนจะเป็นเส้นแบบเนี้ยเดี๋ยวเราจะลองดูกันนะครับคือพี่คนไทยคนนี้ทำอาหารอร่อยมากแล้วเขาก็ทำบางทีเขาก็ทำขายที่เวียดนามนะครับเดี๋ยวผมจะแชร์แบบเดี๋ยววันหลังผมจะชวนพี่เขามาทำคลิปกับเราด้วยนะครับคือผมก็อยากชวนพี่เขาบ้างว่าพี่ลองทำอาหารไทยที่เวียดนามแล้วเราลองมาขายไหมคือคนเวียดนามก็ชอบอาหารไทยมากส่วนผมเองนี่ชอบมากแบบชอบแบบโอเคเดี๋ยวเราจะลองดูกันเลยนะครับว่ามันเป็นยังไงนี้ทุกคนลองดูแบบนี้นะครับผมตักแค่นิดเดียวบอกว่าผมกินไม่เยอะกลัวมันเปลืองผมเห็นยูทูบเบอร์คนอื่นนะครับรีวิวแบบเกี่ยวกับอาหารรีวิวเยอะมากแต่ผมไม่รู้ว่าเขากินหมดหรือเปล่าแต่ผมเป็นคนกินน้อยนะครับทุกคนขอโทษนะครับทุกคนอร่อยมากหมูยอวัวจะเป็นแบบนี้ผมซื้อร้านชื่อดังที่เวียดนามเลยนะครับทุกคนหมูยอวัวที่นี่แบบซื้อ1 กิโลราคาก็ประมาณ 280,000 เงินเวียดนามนะครับผมไม่รู้ราคาไทยประมาณเท่าไหร่นะ 250,000 ทุกคนลองแลกให้ผมลองคิดให้ผมเป็นเงินไทยเท่าไหร่นะอร่อยมากเชื่ออันนี้พี่เขาก็สอนให้ผมว่าพี่ก็ทำน้ำจิ้มให้คือพี่เขาทำน้ำจิ้มให้ผมเป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดแล้วก็น้ำจิ้มอีกอันหนึ่งก็เป็นสีแดงผมไม่รู้อะไรเดี๋ยวเอามาดูให้ทุกคนนะรอแป๊บนึงนะทุกคนอันนี้เป็นน้ำจิ้มนี้นะครับทุกคนนั่นแหละแล้วก็อันนี้เขาทำให้ผม2อันเลยนะครับทุกคนคือเขารู้ว่าผมเป็นคนชอบกินเผ็ดแล้วก็ชอบกินอาหารไทยมากๆนะครับเขาก็เลยมาลองทำให้ผมนะครับนะแล้วเขาบอกว่าแค่ซื้อหอมใหญ่อันนี้ผักนี้คือเสื้ออะไรอะผักนี้มะเขือเทศหมูยอแล้วมีอะไรบ้างผมไม่รู้ภาษาไทยอันนี้เรียกว่าอะไรอันนี้ทุกคนก็คงแยกไม่ออกว่ามันคืออะไรแล้วก็ต้นหอมด้วยอร่อยมากทุกคนอร่อยมากเดี๋ยววันหลังผมลองทำเองแล้วมะเขือเทศคือผมชวนพี่เขาว่าพี่วันเลเวลเดย์นี้มาทำที่บ้านผมไหมแล้วผมจะเตรียมไปซื้อพี่ก็แค่ลิสต์ว่าผมต้องไปซื้ออะไรบ้างเพื่อทำเมนูแบบนี้แล้วก็มีอีกอันนึงนะครับเดี๋ยวผมจะมาแชร์คลิปที่พี่เขาทำเมื่อวานแบบอร่อยมากเมื่อวานแค่กินแค่3คนแต่ทำกันเยอะมากอืม
อร่อยมากเนาะมันติดผมแล้วลงมันอร่อยมากไม่รู้ว่าเรื่องโควิดที่ไทยมันเป็นไงบ้างทุกคนคือที่เวียดนามเข้ามากกว่า14วันแล้วไม่มีผู้ติดเชื้อแต่ประเด็นก็คือทุกคนคนที่หายป่วยมันก็ปิดอีกแล้วมันก็ติดเชื้ออีกแล้วงงมากไม่รู้ที่ไทยมันเจอแบบนี้หรือเปล่าคือวันที่เดือนที่แล้ววันที่30ไงเป็นวันชาติที่เวียดนามเวียดนามก็ได้หยุดถึง4วันเลยนะครับทุกคน4วันนี้ผมก็อยู่บ้านไม่ได้ออกไปไหนออกไปไหนก็เปลืองตังค์แล้วไม่มีตังค์ด้วยอยู่บ้านนี่แหละทุกคนก็รู้ว่าช่วงนี้แบบโควิดเนาะโควิดมันออกไปไหนก็อันตรายไม่รู้ที่ไทยผมเห็นว่าจำนวนผู้หายป่วยที่ไทยก็มากกว่า 80% แล้วนะมันก็ดีแต่ทุกคนจะออกไปไหนเยอะเลยมันอยู่บ้านดีกว่าแล้วคือผมไม่รู้ว่ายังไงถ้าทุกคนเห็นใต้ตาของผมเป็นคนใต้ตาดำทางที่ผมก็นอนเร็วอยู่แล้วนะแต่ผมไม่รู้ว่าทำไมผมใต้ตาดำตลอดเลยว่าก็กินหมดหรือเปล่าเพราะว่าผมเป็นคนกินน้อยมากหรือเปล่ามันเผ็ดมากโชคดีว่าคือพี่คนไทยคือทำเผ็ดให้ผมแต่แบบเผ็ดแบบระดับเวียดนามครับทุกคนถ้าเผ็ดมันระดับไทยผมกินไม่ไหวหรอกอร่อยมากเดี๋ยวสัปดาห์หน้าจะทำเมนูอื่นทำไมวีออให้ทุกคนดูไม่รู้พี่เขาจะทำเมนูอะไรนะทุกคนถ้าอยากให้ผมรีวิวเมนูอะไรก็บอกด้วยนะเดี๋ยวผมจะลองบอกพี่เขาว่าพี่เขาจะสามารถทำได้หรือเปล่าแต่พี่เขาทำเก่งมากถ้าอยากกินอาหารไทยเวลาอยากกินอาหารไทยก็บอกว่าพี่โออยากกินอาหารไทยมากช่วยทำหน่อยได้ไหมแล้วผมจะไปตลาดนี่นั่นเลยน้ำมันจะเป็นสีแดงๆแบบนี้ครับทุกคนหมูยออร่อยมากผมเคยพาเพื่อนพี่คนเวียดนามพี่คนไทยมากินหมูยอที่เวียดนามมากินร้านที่มีหมูยอที่เวียดนามไปกินบุญบอเฮียทุกคนแล้วบุญบอเฮียมันก็มีหมูยอแบบนี้เขาก็ชมว่าหมูยอที่เวียดนามอร่อยกว่าไม่รู้ว่าหมูยอที่เวียดนามอร่อยกว่าที่ไทยหรือเปล่าถ้าใครอยากกินที่เวียดนามนะถ้าใครอยากลองกินหมูยอที่เวียดนามว่าหมูยอแบบนี้ก็บอกผมเดี๋ยวผมได้สั่งมาว่าสั่งให้ทุกคนแต่ทุกคนแล้วต้องจ่ายค่าที่ส่งเองค่าส่งเองนะค่าส่งมันก็แพงนะแต่ถ้าใครอยากลองกินเดี๋ยวผมจะสั่งหมูยอแบบนี้อันนี้หมูยอวัวนะอร่อยมากคือตอนนี้เพื่อนผมแบบเป็นคนไทยอะทำงานที่นี่เขากลับไทยไม่ได้เลยก็ถ้ากับไทยมันจะทำกันโลก4วันเนาะ
อิ่มแล้วคนรีวิวแค่นี้นะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ช่วยคอมเมนต์เมนูที่ทุกคนอยากให้ผมรีวิวในสัปดาห์หน้านะครับเดี๋ยวผมจะชวนพี่เขาลองทำนะครับขอบคุณมากที่ดูคลิปของผมจนจบขอโทษนะครับเผ็ดมาก เผ็ดมากมากขอบคุณมากนะครับทุกคนสวัสดีครับ